ดีชาวอนิเมะทุกคนต้อนรับสู่ช่อง Fantasy Worm กับช่วงสปอยอนิเมะวันนี้ผมก็จะสปอยอนิเมะเรื่องกาตานะกาตาริตำนานรักดาบเทวะตอนที่1เป็นอนิเมะเก่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามล่าดาบ12เล่มในตำนานบวกกับบทลักพระนางนิดหน่อยนะครับเป็นการสปอยตามคำขอของน้องคนหนึ่งล่ะครับเอาเป็นว่าน้องที่ขอมาคงได้ดูคลิปนี้แล้วนะทุกคนที่รับชมครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปสปอยตำนานรักดาบเทวะกันเลยครับผมเริ่มเรื่องในช่วงสงครามการปฏิวัติท่ามกลางปราสาทที่กำลังลุกไหม้อยู่มีผู้กล้าได้บุกเข้ามาในปราสาทเขาถูกสกัดจากทหารจำนวนมากแต่ชายคนนี้ก็สังหารทหารตายไปอย่างง่ายดายเขาคือผู้ใช้เคียวตัวดิวรุ่นที่6เขาก็ได้บุกขึ้นไปถึงชั้นบนของปราสาทก็มีผู้ชายอีกคนนั่งอยู่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำการปฏิวัติผู้ใช้เคียวตัวดิวก็ได้สังหารผู้นำการปฏิวัติด้วยมือเปล่าท่ามกลางสายตาของเด็กคนหนึ่งที่กำลังจ้องมองดูอยู่แต่หลังจากนั้นผู้กล้าคนนี้ก็ถูกโชกุนเนรเทศพร้อมกับครอบครัวไปอยู่เกาะร้างแห่งหนึ่งเนื่องจากโชกุนนั้นหวาดกลัวในวิชาดาบเคียวตัวดิวนั่นเองเวลาผ่านไป20ปีที่เกาะร้างแห่งนี้ชายคนหนึ่งกำลังแบกถังน้ำอยู่เขามีชื่อว่าชิชิกะชิชิกะได้อาศัยอยู่เกาะร้างแห่งนี้พร้อมกับพี่สาวของเขาเพียง2คนทั้งสองเป็นลูกของมุสึเอะนักดาบเคียวโตริวนั่นเองชิชิกะได้สืบทอดวิชาดาบเคียวโตริวจากพ่อซึ่งพ่อก็ไปเยี่ยมปรโลกเรียบร้อยแล้วชิชิกะก็ได้ไปตักน้ำตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเขาได้พบหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็แนะนำตัวเองว่าเธอคือโทกามิจอมวางแผนเสนาธิการทหารผมจะเรียกเธอว่าโทกามิก็แล้วกันเธอมาตามหาเคียวโตริวรุ่นที่6ท่านมุสึเอะชิชิกะก็ตอบไปว่ามีธุระกับพ่องั้นเนอะสายเจียด้วยนะพ่อไปเฝ้ายมบาลเรียบร้อยแล้วแต่ฉันคือผู้สืบทอดเคียวโตริวรุ่นที่7โทกาเมะก็บอกไปว่าถ้างั้นฉันมีธุระกับเธอแทนแล้วก็แล้วกันทันใดนั้นเองโทกาเมะก็พุ่งเข้าใส่ชิชิกะหวังจะทดสอบความสามารถของเขาแต่ทว่าชิชิกะก็ได้แบกถังน้ำมาที่บ้านละแต่ในถังไม่มีน้ำหรอกมีเจ้ผมขาวคนนี้แทนจากนั้นทั้ง3ก็ได้คุยกันนะทำให้พวกเรารู้ว่าเคียวโตริวคือวิชาดาบที่ไม่ใช้ดาบแล้วนะและโทกาเมะเองก็ถูกโชกุนคนปัจจุบันน่ะส่งมาตามหาผู้ใช้วิชาเคียวโตริวและเธอก็เล่าต่อไปอีกว่าท่านโชกุนต้องการดาบทั้ง12เล่มในตำนานที่เป็นดาบชั้นเลิศที่เล่าขานกันว่าดาบเพียงเล่มเดียวก็สามารถเอาชนะทหารทั้งกองทัพที่มีเป็นพันได้ด้วยความน่าหวาดกลัวนี่เองรัฐบาลจึงต้องการรวบรวมดาบทั้ง12เล่มโทกาเมะเองเธอก็รู้ว่าดาบทั้ง6เล่มน่ะอยู่ไหนซึ่งก็เอารายชื่อให้ชิชิกะดูโทกาเมะต้องการให้เคียวโตริวช่วยเธอตามหาดาบนะโทกาเมะก็เล่าต่อไปอีกว่ารัฐบาลเคยจ้างนินจารับจ้างมานะมาช่วยตามหาดาบแต่ก็ถูกทรยศหักหลังเธอก็เลยไม่ไว้ใจพวกที่ต้องการเงินหรือชื่อเสียงอีกต่อไปเธอจึงต้องการให้เคียวโตริวที่ไม่ต้องการเงินหรือชื่อเสียงน่ะมาช่วยเธอตามหาดาบเธอก็บอกไปอีกว่าในเมื่อเคียวโตริวไม่ต้องการเงินหรือชื่อเสียงดังนั้นก็ทำเพื่อความรักซะไอ้เจ้ผมขาวคนนี้ก็พูดอะไรที่มันน่าเหลือเชื่อไปชิชิกะนายมาตกหลุมรักเราซะเถอะไอ้นี่เจ้พูดอะไรวะนี่เจ้พูดแบบนี้พระเอกกับพี่สาวก็งงสิเว้ยแต่พระเอกยังไม่ได้ให้คำตอบแล้วนะก็มีมีดของนินจาพุ่งถล่มบ้านมาเลยชูริเกนตอนแรกนะนี่มันบ้านที่พ่อสร้างนะด้วยความโกรธชิชิกะจึงวิ่งไล่ตามนินจาไปโทกาเมะเห็นดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่านินจาคนนั้นเป็นนินจามานิวะที่เคยทรยศเธอและนินจาคนนั้นยังมีดาบหนึ่งใน12เล่มในตำนานอยู่1เล่มเธอก็งงว่ามาคนเดียวแล้วมีคนตามมาได้ไงเนี่ยพี่สาวชิชิกะก็เลยถามไปว่าเธอพายเรือมาเองหรือไงโทกาเมะก็นึกถึงคนพายเรือให้นะชิชิกะก็ได้ตามนินจามานิวะมาถึงชายหาดละฉากนี้มันโม้กันนานมากเลยนะครับไอ้หมอนี่มันมีชื่อว่าโคโมริแล้วนะมันก็ได้โชว์มายากลชักดาบออกมาจากปากให้พระเอกดูแล้วก็คุยโม้เกี่ยวกับความสุดยอดของดาบดาบคาโตคานะ1ใน12ดาบในตำนานชิชิกะมันก็ว่ากูไม่ได้ทึ่งกับดาบมึงหรอกกูทึ่งกับมายากลเมื่อกี้มากกว่าร่างกายมึงทำมาจากอะไรวะเนี่ยมนุษย์ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยจากนั้นทั้งชิชิกะและโคโมริก็ได้เข้าต่อสู้กันชิชิกะก็ได้ใช้วิชาเคียวโตริวกระบวนท่าที่1หวังจะหักดาบนะแต่ดาบไม่หักชิชิกะก็ได้ชมว่าดาบนี้มันสุดยอดจริงๆนั่นแหละ
จ้าคอมมูนิก็คุยโวไปอีกว่าดาบนี้นี่ไม่มีอะไรจะมาพังมันได้หรอกอิชิกะก็เลยตั้งท่าเท่ๆนะนะแล้วก็บอกว่าดาบคาโตคานะเล่มนั้นน่ะจะหักให้เป็น2ท่อนไปเลยแต่ก็มีเสียงตะโกนของโทกามิดังออกมานะนะเธอก็บอกว่าถ้าทำหักน่ะจะทำยังไงถ้าส่งของแบบนั้นให้โชกุนน่ะมีหวังถูกควันท้องแน่อิชิกะก็บอกไว้ว่ากูนี่ยังไม่ได้รับข้อเสนอของเธอเลยนะเนี่ยระหว่างที่2คนกำลังเถียงกันอยู่โคมาริก็ได้โชว์มายากลอีกรอบหนึ่งเกินดาบกลับเข้าไปเลยมึงทำได้ไงวะเนี่ยแล้วโคมาริก็โชว์สกิลนินจาแล้วนะแล้วกูสำรอกให้แต่ไม่ใช่ดาบนะเป็นมีดแทนชิบหายโคมาริก็อุ้มโทกาเมะหนีไปแล้วนะไปให้พระเอกกูงงโง่ๆอยู่ชายหาดคนเดียวเลยโคมอริก็จับโทกาเมะมาวัดไว้นะนะที่ต้นไม้ใหญ่ฉันยังแซวบทพูดของโทกาเมะที่บอกว่าจงหลงรักเราซะนะมันทำให้เผลอโจมตีโดยไม่ทันคิดแล้วนะและสิ่งที่โคมอริต้องการก็คือที่อยู่ของดาบทั้ง12เล่มในตำนานที่คาดว่าโทกาเมะรู้อยู่แล้วแล้วนะจากนั้นเจ้าโคมอริก็ได้ใช้วิชาประหลาดแปลงร่างเป็นโทกาเมะไปเลยว้าวและบอกว่าจะจัดการชิชิกะแล้วไปฆ่าพี่สาวมันต่อเจ้าโคมอริก็บอกโทกาเมะไปอีกว่าที่ทรยศเธอน่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอน่ะเป็นคนยังไงและยังพูดทิ้งท้ายแบบเจ็บๆไปเลยว่าคนที่จะมาชอบเจ้าในโลกนี้น่ะมันไม่มีหรอกเจ็บถึงหัวใจเลยครับพูดนี้ตัดภาพมาหาชิจิกะบ้างละครับก็กำลังตามหาโทกาเมะอยู่นั่นเองโคมาริที่อยู่ในร่างโทกาเมะก็วิ่งเข้ามาจากข้างหลังนะหวังจะเข้าไปกอดแล้วก็ฆ่าชิจิกะทิ้งซะแต่ก็โดนพี่แกเตะกระเด็นไปเลยจนดาบที่อยู่ในท้องกระเด็นออกมาแล้วนะแต่ที่น่าตกใจก็คือชิจิกะน่ะไม่มีเซนอะไรหรอกแต่ที่เตะออกไปเพราะแยกไม่ออกว่าคนที่วิ่งมาน่ะคือโทกาเมะหรือโคมาริกันแน่เพราะว่ามนุษย์ที่เคยเห็นน่ะบนเกาะก็มีแต่พี่สาวกับพ่อเท่านั้นเพิ่งจะเคยเห็นมนุษย์จากแผ่นดินใหญ่ก็วันนี้ล่ะเล่นเอาโคมารินี่แหลกไปเลยพระเอกกูแยกแยะคนไม่เป็นซะงั้นจากนั้นเจ้าโคมาริก็พยายามปั่นหัวชิจิกะนะบอกไปว่าโทกาเมะนั้นน่ะได้ทรยศหักหลังผู้คนอย่างมากมายหลายวิธีสกปรกมากมายนะนะกว่าจะเป็นเสนาธิการทหารได้ละแต่เท่านั้นยังไม่พอโทกาเมะยังไม่พอใจในตำแหน่งนี้และการตามล่าดาบทั้ง12เล่มในตำนานน่ะเป็นเพียงบันไดที่จะยกฐานะให้โทกาเมะนั้นสูงขึ้นไปอีก Oh no จากการพูดคุยกันระหว่างชิจิกะกับโคมารินี่เองให้เรารู้ว่าโทกาเมะก็คือลูกของกบฏเมื่อ20ปีก่อนที่ถูกพ่อของชิจิกะฆ่าตายไปตอนต้นเรื่องนี่เองนะครับที่เธอมาขอร้องให้ลูกศัตรูช่วยเธอน่ะก็คงหวังจะทรยศชิชิกะอีกนั่นเองเพราะโทกาเมะเองได้เห็นกับตาว่าพ่อของชิชิกะน่ะได้ฆ่าล้างตระกูลของเธอไปก็ตัดภาพไปยังโทกาเมะแล้วนะก็กำลังรู้สึกเสียใจที่ตัวเธอนั้นอุตส่าห์ยอมแม้กระทั่งมาขอร้องลูกศัตรูน่ะให้ช่วยเหลือเธอเท่านี้มันก็อับอายพออยู่แล้วแต่ทุกอย่างมันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าแล้วนะเมื่อได้ยินจากปากของโคมูรินะชิจิกะก็ตกใจอยู่บ้างแล้วครับชิจิกะก็ถามไปว่าความลับของโทกาเมะน่ะนอกจากโคมาริแล้วมีใครรู้อีกบ้างไหมแต่โคมาริก็พูดไปว่าความลับสุดยอดแบบนี้นี่จะรู้กันง่ายๆได้ไงวะในระหว่างนี้เองเจ้าโคมาริก็ได้แปลงร่างไปชิจิกะทำให้รู้ว่าวิชาของโคมาริน่ะไม่ใช่แค่แปลงร่างให้เหมือนเท่านั้นแต่ยังเป็นการก๊อปปี้ความสามารถของร่างต้นแบบได้อีกด้วยสกิลแม่งโคตรโกงเลยไอตัวนี้นี่แต่แล้วนะครับชิจิกะก็ได้ประกาศไปว่าถ้าล้มแกลงได้นี่ความลับของโทกาเมะก็ไม่มีใครรู้อีกสินะพร้อมบอกว่าจะจัดการโคมาริด้วยท่าเจ๋งๆสุดเท่ไปเลยแต่โคมาริก็ได้ใช้ดาบคาโตคานะน่ะกระโดดเข้าจะฟันชิจิกะละแต่ดาบก็ได้ดูดมือไปเคียวโตริวน่ะเป็นนักดาบที่ใช้ดาบไม่ได้นะเจ้าโคมาริพลาดเองที่ไปก๊อปปี้ชิจิกะแล้วนะทำตัวเองแท้ๆเลยมึงเอ้ยชิจิกะก็ได้ใช้ท่าไม่ตายสุดเจ๋งแล้วนะที่คิดขึ้นเองทะลวงล่างคู่ต่อสู้ใน8แห่งในอึดใจเดียวเคียวโตริวชิจิกะฮาจิระสึจัดการเจ้าโคมาริม่องเท่งไปเลยมาดูโทกาเมะกันบ้างครับที่พยายามแก้เชือกอยู่นั่นเองดูเจ้แกทำท่าไหนนะวะเนี่ยในห้อยหัวลงแบบนี้นี่ชิจิกะก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ชมว่าตาของโทกาเมะนี่สวยงามมากเลยนะแล้วยังบอกอีกว่าได้หลับมาแล้ว1เล่มละคำพูดของชิจิกะน่ะทำให้โทกาเมะน่ะคิดว่ามันต้องมีครั้งถัดไปชิจิกะก็ได้บอกไปอีกว่าตัวเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องเงินหรือชื่อเสียงแต่เขาจะทำตามคำขอของเธอเพราะว่าความรักตัวฉันหลงรักเธอเข้าแล้วสิ
โอ้โหชิบหายแม่งเอ้ยมึงนี่รักกันง่ายเกินไปแล้วแค่วันเดียวเองเออช่างมันเถอะแต่ปฐมบทการผจญภัยของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮิจิกะก็ได้ลาพี่สาวที่น่ารักแล้วนะแล้วก็พายเรือออกจากเกาะนี้ไปพร้อมกับโทกาเมะแล้วนะเพื่อตามล่าดาบอีก11เล่มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมอีก11ตอนนะครับจบตอนที่1แล้วโว้ยเอาตรงๆเลยนะผมว่าอนิเมะเรื่องนี้นี่เป็นอนิเมะที่ดีอีกหนึ่งเรื่องเลยนะถ้าตัดปัญหาความเก่าของภาพแล้วนะที่เก่าเป็น10ปีไปแล้วคุณจะได้อนิเมะแนวต่อสู้ผจญภัยและโรแมนติกที่ดีมากอีกหนึ่งเรื่องนะครับแถมที่สำคัญเป็นภาคไทยอีกต่างหากนี่แหละประเด็นสำคัญอนิเมะภาคไทยเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านซับแล้วนะโอเคครับวันนี้พูดเยอะแล้วเจ็บคอจะอยู่กู๊ดบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแล้วครับเลย